I
มาลืมฝนเข้าฝนออกThank you.
ันนี้รายการทุบบริเวณที่ได้ต่อเติมเนาะสถาญาติโยมตอนนี้ได้ปลูกกระเบื้องบริเวณศาลาเนาะศาลากับกุฏิติดกันเนาะเมื่อก่อนมันจะอยู่ห่างกันตอนนี้ก็คือทำให้เป็นเนื้อเดียวกันศาลากับกุฏิสิริธรรมวิภัตอนุสรณ์ชื่อกุฏิสิริธรรมวิภัตอนุสรณ์ก็ได้ศาลาปฏิบัติธรรมสิริธรรมวิภัตอนุสรณ์ก็ได้ตอนนี้นี่คือส่วนที่ต่อเติมเนาะโครงทั้งหมดนี้ก็ต่อเติมเองเนื่องจากว่าทุนน้อยไม่สามารถจะจ้างช่างมาทำให้ได้ก็จำเป็นต้องทำเองกระเบื้องนี้ก็ปูเองจ้างช่างมาช่วยเหี่ยววันหนึ่ง300กว่าตารางเมตรตอนนี้เหลืออยู่100กว่าตารางเมตรบริเวณที่จะเป็นเนื้อของศาลาก็จะมาถึงตรงนี้จะมาถึงตรงนี้บริเวณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นกุฏินี้ก็ยังจะรักษาไว้เหมือนเดิมอยู่เป็นกุฏิที่หลวงพ่อสีอองได้ใช้เนาะกุฏิหลังนี้แต่ก็จะปรับปรุงห้องของกุฏิหลังนี้ก็จะปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสภาพที่เรียบร้อยตอนนี้ได้เทลานด้านหน้านะลานด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุติใจสำหรับพักผ่อนได้พักผ่อนแล้วก็เป็นที่จอดรถด้วยนะตรงนี้ได้เทวันนี้เทเรียบร้อยละวันพรุ่งนี้ก็จะปูกระเบื้องเทเรียบร้อยละอยู่ไปทำไปในช่วงเข้าพรรษาเนาะก็บ่ได้ไปทำกิจกรรมที่ไหนนักนะก็ใช้ตรงนี้ทำกิจกรรมตรงนี้ได้ปรับปรุงได้พัฒนาเพื่อประโยชน์ทั้งศรัทธาต่อไปมาที่นี่ก็สามารถจะมาพักผ่อนเนาะที่กุฏิสิริธรรมวิภัตอนุสรณ์นี่ได้มีพร้อมมีห้องครัวมีที่ทำอาหารให้กับศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมสามารถมาพักที่นี้ไดตอนนี้ก็ยังลกอยู่เนาะยังไม่ได้เก็บข้าวติข้าวตังนี่ก็เป็นสิ่งของที่จะนำไปบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมเนาะช่วยเหลือน้ำท่วมก็เป็นของที่ญาติโยมได้ฝากมาเนาะเอามา
เป็นเสื้อผ้าได้คัดแยกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปมอบให้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆที่เจอปัญหาอยู่ในขณะนี้ตอนนี้บริเวณด้านในปูกระเบื้องไปแล้ว 80% เนาะยังแหมส่วนหนึ่งน้อยหนึ่งก็คือตอนนี้ก็เหลือแหม100ตารางเมตรนะจะได้ปูต่อปูแล้วก็จะได้กั้นห้องเป็นที่เรียบร้อยจะได้สะดวกสบายต่อจากนี้ไปก็ทุกอย่างเนาะที่ได้สร้างได้พัฒนามาก็จะได้ใช้ประโยชน์เต็มที่กุฏิศิริธรรมวิภัตอนุสรณ์ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยังเนื่องสารปีป่าศรีไลดีแท้สุคำตามนัดนนทวัฒน์ปาละอ้ายป่าศรีไลอยู่ในเวียงมาเอวหายิมเด้ออยากจะฮือศรีไลดีแท้อยากจะฮือมาทำผนังผนังรอบอีกอ่ะพุ่นทำเก่งถ้ามีโอกาสแม่เอวหาเด้ออ้าวศรัทธาญาติโยมที่ติดตามขอบคุณขอบคุณสาธุอนุโมทามี